เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัย,ยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล่าว้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้จัดทำเพจครบเครื่องเรื่องอดีตและรายการซูดซิมพ i ายเล่าอดีตง่ายๆสไตล์ซูส สวัสดีครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการซูสซิมพลิฟายเล่าอาดีตง่ายๆสไตล์ซูสรายการที่นําเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในประวัติศาสตร์ตำนานและความเป็นมาของสิ่งต่างๆรอบตัวมานําเสนอในรูปแบบของพอดแคสต์โดยนําเสนอเป็นประจําทุกวันเสราร์เวลา19นาฬิกาและออกอากาศทาง YouTube ในวันและเวลาเดียวกันคุณผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องราวของเราในวันนี้มาจากการที่คุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าอยากฟังเรื่องของแพนโดร่าที่ผมเคยเล่าไปในรายการซูสท็อกเมื่อหลายปีก่อนอีกครั้งหนึ่ง ผมก็เลยจัดให้ในรูปแบบของรีโทก็คือการนํามาเล่าใหม่ซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับสิ่งที่เคยเล่าไปแล้วก็ได้นะครับไม่ต้องแปลกใจถึงจะนําเรื่องเดิมมาเล่าใหม่ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเหมือนกันเพราะวิธีเล่าเปลี่ยนได้จุดที่ต้องการเน้นของเรื่องเล่าก็เปลี่ยนได้เช่นกันเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรื่องนี้เนี่ยยาวพอสมควรแล้วก็ต้องตั้งใจฟังดีๆด,ด้วยถึงจะเข้าใจ ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับแพนโดร a าฉบับรีโทของซ so ูซิมบิฟายตอนที่35อะไรอยู่ในกล่องของแพนโดร a ากันเลยดีกว่าครับคุณผู้ฟังครับเราท่านส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคุ้นเคยกับเรื่องราวของอดัมกับอีฟในตำนานการสร้างโลกตามหนังสือปฐมกาลในคัมภีร์ไบเบิลกันใช่ไหมครับแต่ตำนานการสร้างมนุษย์ตามเทพกระการณาธิของกรีกเนี่ยกลับไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากมายนะักแล้วก็ดูจะมีความดาร์กกว่านะครับเมื่อเทียบกับเรื่องราวของอดัมกับอีฟ ซึ่งตมตํานานของกรีกนะเมื่อแรกเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับสร้างกันคนละทีว่างันเถอะนะผู้ชายถูกสร้างขึ้นมาก่อนผู้หญิงก็นานพอดูนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยโลกที่มีแต่ผู้ชายก็ค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงจนกระทั่งมีการสร้างแพนโดร่าผู้หญิงคนแรกขึ้นมาแม้ว่าชื่อของเธอจะแปลว่าของขวัญจากเทพ,พเจ้าแต่ที่จริงแล้วเธอกลับเป็นผู้นำหายนะนำเทวทันหรือการลงโทษของตัวเทพมาสู่มวลมนุษย์นั่นเอง ทีนี้พอจะพูดเรื่องแพนโดราก็ต้องย้อนกลับไปพูดเรื่องการสร้างมนุษย์สก่อดตำนานการสร้างมนุษย์ของกรีกเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับไททัน2ตนไททันตนแรกในชื่อว่าโพรเมเทอุสหรือที่บางคนเรียกว่าโพรมิเทียสซึ่งชื่อของเขาเนี่ยนะครับโพรเมเทอุสเนี่ยแปลว่าคิดก่อนก็คือคิดแล้วค่อยทํากับไททันอีกคนหนึ่งที่เป็นน้องนะว่ายอย่างนั้นนะครับไททันตนนี้เนี่ยชื่อว่าเอพิเมเทอุสซึ่งแปลว่าคิดทีหลังก็คือทําก่อนแล้วค่อยคิด ว่ากันว่าหลังจากสิ้นสุดมหาสงครามไททันหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าทิทโนมาชีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสงครามระหว่างไททันกับเทพผลก็คือเทพชนะครับแล้วก็มีการลงโทษไททันหลายตนโดยการส่งไปยังคุกทา,ทารุสซึ่งเป็นคุกที่อยู่ใต้พิภพรวมถึงไททันบางคนก็ยังต้องรับโทษทันอยู่ตลอดการอย่างเช่นแอตลาสที่ต้องแบกสวรรค์หรือแบกท้องฟ้าไม่ให้หล่นลงมาทับโลกไปตลอดการอย่างนี้นะครับผมก็เคยเล่าให้ฟังไปแล้ว แต่ก็มีไตทันบางตนครับที่ดูแล้วจะไม่แข็งข้อกับเทพมากนะักเทพก็ไว้ชีวิตว่างั้นเถิดะนะครับแล้วก็ให้ทํางานต่างๆซึ่งอย่างในกรณีของโปรเมธทอุสกับเอพิเมธทอุสเนี่ยเทพก็ดูแล้วว่าเออใช้ได้นะจึงมอบหมายหนะ้าที่ให้สร้างสรรพชีวิตบนโลกขึ้นมาเอพิเมธทอุสเนี่ยพอได้รับคำสั่งก็หยิบดินขึ้นมาปั้นแล้วก็เสกคาถาจนกระทั่งดินที่ปั้นนั้นน่ะกลายเป็นสิ่งสาราสัตว์น้อยใหญ่พร้อมทั้งใส่คุณสมบัต,ติต่างๆลง,งไปเช่น ความปราดเปรียวก็ใส่ลงไปในสิ่งที่เรียกว่ากระต่ายนะครับความมีพละกําลังดุร้ายก็ใส่ให้กับสิงโตเป็นต้นทีนี้พอสร้างสัตว์ต่างๆขึ้นมานะครับเอพพเมติอุสก็ชื่อแกก็บอกอยู่แล้วว่าทําก่อนแล้วค่อยคิดใช่ไหมแกก็มานั่งคิดว่าเอ๊จะเอาคุณสมบัติอะไรใส่ลงไปให้กับมนุษย์ละ่ะไอ้คุณสมบัติต่างๆที่ก็ใส่ไปหมดแล้วนะฮะในสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่สร้างขึ้นมาเออแล้วจะเอาอะไรใส่ให้กับมนุษย์หันไปหาพี่ชายก็คือโพรเมติอุสนะครับตกลง จะทำยังไงกันดีด้านพี่ชายก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้ว่าแล้วก็หยิบดินขึ้นมาปั้นเป็นรูปมนุษย์ที่มีลักษณะเหมือนกับเทพทุกอย่างนะครับพร้อมทั้งใส่คุณสมบัติพิเศษที่ไม่มีในสัตว์อื่นๆลงไปนะั่นก็คือสติปัญญาตรงนี้ก็อาจจะตีความได้นะครับว่าสิ่งที่ทําให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็คือการมีปัญญาความคิดนั่นเองในตำนานกรีกเนี่ยนะครับเขาเรียกยุคแรกว่ายุคทองในยุคทองเนี่ย มนุษย์กับเทพอาศัยอยู่ร่วมกันบนภูเขาโอลิมปัสนะครับมีความสุขสบายไม่อดไม่อยากอยากกินอะไรก็มีให้กินอากาศเย็นสบายเพราะมีแต่ฤดูใบไ,ไม้ผลิอย่างเดียวว่างันเถอะนะฮะแต่ต่อมามนุษย์เริ่มอวดดีครับอาจจะพราฉลาด้วยไม่รู้เหมือนกันเริ่มอวดดีท้าทายเทพนะครับแล้วก็บางตำนานนี่ก็บอกว่าเทพก็เริ่มมันไส้มนุษย์เหมือนกันเลยบันดาลให้เกิดฤดูกาลต่างๆครับร้อนบ้างหนาวบ้างฝนตกน้ำท่วม เรียกว่าที่อากาศแปรปรวนเนี่ยก็คงเป็นพระเทพต้องการลงโทษมนุษย์นี่เองนะครับส่วนที่บ้านเราเดี่ยร้อนจนไม่รู้จะร้อนอยังไงแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นพระเทพลงโทษเหมือนกันไม่รู้นะถ้าคิดแบบกรีกก็คงเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับด้านมนุษย์เองก็ต้องปรับตัวสิครับขืนอยู่อย่างนั้นมีหวังไม่รอดแน่มนุษย์ก็เลยต้องไปหาที่กำบังโดยการเข้าไปไอาศัยอยู่ตามถ้ำส่วนบรรดาพืชพันธุญ์ยญาหารที่เคยอุดมสมบูรณ์ไม่มีวันขาดแคลนเกิดเองงอกเอง,ง,อก,เองก็เริ่มจะไม่ใช่อย่างนั้นเสียแล้วทําให้มนุษย์ ต้องเริ่มที่จะเพาะปลูกเพื่อจะให้มีอาหารกินตรงนี้นะครับบางตำนานก็บอกว่าโปรเมเทอุสเนี่ยเมื่อสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปของมนุษย์อย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อดที่จะสงสารมนุษย์ไม่ได้เห็นอกเห็นใจมนุษย์มากจนกระทั่งเหาะขึ้นไปบนสวรรค์เอาคบไฟเนี่ยไปจ่อกับดวงอาทิตย์แล้วก็ดำไฟเนี่ยลงมาให้กับมนุษย์ซึ่งไฟเนี่ยเป็นประโยชน์มหาศาลแน่นอนใช่ไหมครับใช้ทั้งหุงต้มอาหาร ให้แสงสว่างให้ความอบอุ่นรวมถึงขับไล่สัตว์ร้ายต่างๆในเวลาค่ำคืนด้วยแต่เจ้ากรรมครับปัญหาก็เกิดขึ้นมาจนได้เพราะมนุษย์นี่แหละเอาแต่ห่วงว่าวันนี้จะกินอะไรทำยังไงถึงจะอยู่รอดไม่ต้องตายไปเพราะอากาศแปรปลวนหรือขาดอาหารทำให้มนุษย์ลืมบวงสรวงเทพเออก็แปลกดีนะครับเทพเนี่ยก็ต้องรอให้มนุษย์บวงสรวงนะพูดง่ายถึงเทพจะมีความเป็นทิพย์แต่ถ้าไม่ได้รับการบวงสรวงหรือพูดง่ายไม่ได้รับการเคารพบ,บูชาจากมนุษย์ เทพก็จะค่อยๆเสื่อมกำลังไปตรงนี้กลายไปเป็นพล็อตของนิยายหลายเรื่องเลยนะรวมถึงเรื่องที่ดังม,มากๆนะครับของ Neil g เกมันแล้วก็รู้สึกก็จะมาทําเป็นซีรีส์ด้วยใช่ไหมครับเชื่อ The American Gods ถ้ามีโอกาสลองไปหาดูนะครับรู้สึกจะมีแปลเป็นภาษาไทยแล้วเรื่องนี้อ่านสนุกครับพล็อตของเขาก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับ เมื่อเทพไม่มีคนบูชาเทพก็จะค่อยเสื่อมพลักลงจนวันดีคืนดีเทพผู้เป็นอมตะเนี่ยก็อาจจะต้องไปเป็นช่างซ่อมรถไปเป็นช่างประปาอะไรองบนี้นะครับนั่นนิยายของเขานะแต่พูดตรงนี้เนี่ยกลับมาเรื่องของกรีกกันก่อนดีกว่านะครับมนุษย์บัวแต่สนใจเรื่องจะทํามาหากินเรื่องปากเรื่องท้องจะเอาตัวรอดว่าง,งั้นเถอะนะครับมนุษย์ลืมบ่วงสวงเทพแล้วพอจะบ่วงสวงก็เกิดความไม่ลงรอยกันว่าเอ๊จะเอาอะไรไปบ่วงสวงดี เรื่องเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยมนุษย์จะถวายวัวเป็นเครื่องสังเวยเทพเทพบอกว่าอยากได้ส่วนดีๆอร่อยอร่อยนะมนุษย์เองก็บอกว่าก็อยากได้ส่วนแบบนั้นเหมือนกันทําไมจะต้องเอาส่วนดีๆไปให้เทพทั้งหมดเลยตกลงกันไม่ได้ครับท้ายที่สุดโปรเมเทีอุสก็อาสาไกล่เกลี่ยความพิพาทตรงนั้นนะครับซึ่งแน่นอนครับเขาเองเนี่ยก็แอบเข้าข้างมนุษย์อยู่ลับๆเหมือนกันนะครับเขาแบ่งเนื้อวัวที่ได้มาเนี่ยนะฮะเป็นสส่วนครับ ส่วนที่กินได้คือเนื้อกับเครื่องในเนี่ยเอามากองรวมกันนะดูเทคนิคของเขานะฮะเขาเอาเนื้อกับเครื่องในกองรวมกันนะแล้วก็เอาหนังวัวคลุมไว้แล้วก็เอาส่วนที่กินยากๆครับส่วนเหนียวเหนียวพังผืดเอ็นอะไรพวกนี้ทับกองแรกไว้อีกทีหนึ่งส่วนอีกกองหนึ่งนะฮะเขาเอาพวกกระดูกครับพวกที่กินไม่ได้ทั้งหลายเนะี่ยเอามาสุมกันเอาไว้กองกันเอาไว้แล้วก็หนังวัวคลุมแล้วก็เอามันวัวทับไว้อีกทีหนึ่งครับจากนั้นก็เชิญเทพลงมาเลือก ซูสในฐานะมหาเทพซึ่งเป็นประธานของเหล่าเทพที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยนะครับเห็นกองของสังเวยกองหนึ่งก็เป็นเอ็นเป็นฟังผืดเหนียวหยาบท่าทางจะกินลําบากนะส่วนอีกกองหนึ่งเนี่ยก็เห็นเป็นกองใหญ่แล้วนะมีไขมันคลุมเอาไว้ด้วยนะซึ่งถ้าไขมันของวัวเนี่ยนะใครที่ชอบกินพวกหมูกระทะหรือพวกปดาปี่างก็จะรู้นะครับว่าถ้าไขมันเวลาถูกความร้อนเนี่ยกลิ่นก็จะโชยขึ้นมาใช่ไหมหอมหวนแน่นอนแล้วก็คาดไม่ผิดครับ ซุสเลือกกองที่สองแต่พอได้ไปบนสวรรค์แล้วก็เปิดดูแค่นั้นล่ะโอ้โหนี่มันหลอกกันชัดๆซุส,สโกรธมากครับโกรเดอร์นอนเพราะว่าแหม่นะตั้งใจจะเอาไปกินหอมๆดีๆอร่อยอร่อยซะหน่อยแต่พอเปิดกองออกมาโอ้โหกระดูกทั้งนั้นจะให้เทพแทะกระดูกหรือยังไงซุสโกรธมากโอ้โกรธสิครับเพราะถูกมนุษย์หลอกนะจึงริบเอาไฟจากมนุษย์เพื่อเป็นการลงโทษ ด้านพรอมเทอุสนะซึ่งก็สงสารมนุษย์เป็นทุนอยู่แล้วในเมื่อเทพริบไฟไปก็ไปขโมยไฟจากสวรรค์เป็นรอบที่สองครับคราวนี้พอซุสรู้เรื่องเข้าอุโยพิโรธเป็นทวีคูณนะเดิมทีเนี่ยซุสลงโทษแค่มนุษย์ใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยลงโทษผู้สดับสรุนหรือ่องไอตัวการสําคัญนี่แหละนั่นก็คือพรอมเทอุสครับซุสจับพรอมเทอุสไปล่ามไว้กับภูเขาคอเคซัส ทุกวันเนี่ยจะมีนอกอินทรีหรือเหยี่ยวหรือบางตำนานก็บอกว่าเป็นนกแร้งเนี่ยมาจิกกินตับของโพรเมติอุสจนกระทั่งเขาขาดใจตายแต่พอตกกลางคืนครับตับก็จะงอกขึ้นมาใหม่แล้วโพรเมติอุสก็จะฟื้นจากความตายมาเพื่อที่จะรอให้นกจิกกินตับในเวลากลางวันแล้วก็ตายลงแล้วก็ฟื้นคืนขึ้นมาใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นครับที่จริงเรื่องโพรเมติอุสเนี่ยผมเคยเล่าไปแล้วใช่ไหม แล่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าจริงๆม,มีการแต่งเรื่องต่อที่หลังอีกแล้วว่าหลังจากที่โพรเมเทีุสทนทุกทรมานอยู่นาน30,000ปีแล้วเนี่ยในที่สุดก็มีฮีโร่ครับแต่ฮีโร่คนนี้ไม่ได้ขี่ม้าขาวนะเดินมาหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบนะครับเฮลาเคลสหรือเฮอร์คิวลิสเนี่ยนะครับก็มาฆ่านกตัวนั้นแล้วก็ปลดปล่อยโพรเมเทอุสให้เป็นอิสระเรื่องของโพรเมเทอุสก็จบไปนะครับแต่คุณผู้ฟัง เล่ามาตั้งนานเนี่ยยังไม่ถึงเพนโดราสักทีใช่ไหมก็อย่างที่บอกแหละครับเรื่องตำนานแบบนี้เนะี่ยซับซ้อนต้องเข้าใจที่มาหรือสาเหตุของเรื่องไม่อย่างนั้นจะไม่เข้าใจว่าทําไมจูจ่ๆเทพต้องส่งเพนโดราลงมาบนโลกเอา้านั้นไปฟังเรื่องของเพนดรากันเลยดีกว่านะครับและเพื่อไปการลงโทษมนุษย์จากการที่หลอกเทพใช่ไหมโอ้โหเรื่องกินก็เป็นเรื่องสาคัญนะแล้วของสังเวยดันมาล้อเล่นกับเทพแบบนี้เนี่ยเทพยอมไม่ได้ หลังจากที่ลงโทษพมไทอุสจากการที่ขโมยไฟสวรรค์มาถึงสองครั้งเนี่ยนะครับจากนั้นก็หันมาลงโทษมนุษย์ครับซูสปรึกษากับเหล่าเทพให้ช่วยกันเนรมิตของขวัญขึ้นมาชิ้นหนึ่งของขวัญที่ว่าเนี่ยเป็นมนุษย์เพศหญิงชื่อว่าเพนโดราคําว่าเพนโดราเนี่ยแปลว่าของขวัญจากทวยเทพและก็เนื่องจากการที่เป็นสิ่งที่เทพเนรมิตขึ้นมาเพนโดราจึงมีความงดงาม มีสเสน่ห์เย้ายวนนะครับหาทิติไม่ได้น้ำเสียงไพเราะจริตจกักรานกริยาละมุนละไมเรียกว่าตรงข้ามกับมนุษย์ผู้ชายที่มีอยู่บนโลกนี้มาก่อนโดยสิ้นเชิงแพนโดราจึงกลายเป็นมนุษย์ผู้หญิงคนแรกบนโลกด้วยเหตุนี้นี่เองและพอในรมิรเสร็จมหาเทพซุสก็มอบกล่องหรือหีบไปหนึ่งให้กับแพนโดรา พร้อมทั้งกำชับว่าห้ามเปิดเด็ดขาดเออตรงนี้ก็แปลกนะครับถ้าไม่อยากให้เขาเปิดแล้วให้หิบเข้าไปทําไมแถมยังกำชับหนักแน่นขนาดนี้เป็นใครก็อยากรู้สิครับว่าอะไรมันอยู่ข้างในใช่ไหมซึ่งก็ไม่ต่างกับด้วยจันทโครบบ้านเราใช่ไหมครับพระเจ้าตามอบพระอบให้พร้อมทั้งกำชับว่าถึงบ้านถึงเมืองก่อนนะค่อยเปิดใช่ไหมห้ามเปิดกลางทางเด็ดขาดจันทโครบมีหรือจะทนไหวครับท้ายที่สุดก็พอเปิดออกมาก็เป็นเรื่องขึ้นจนได้ กรณีของแพนโดราเองก็เช่นเดียวกันครับซูสเนี่ยรู้ว่ามนุษย์ผู้หญิงย้ำนะครับว่าตามทัศนะของคนกรีกเนี่ยซึ่งในที่นี้เนี่ยซูสเป็นตัวแทนของทัศนะของคนกรีกเนี่ยนะครับมองว่ามนุษย์ผู้หญิงเนี่ยมีความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าผู้ชายแล้วก็มักจะมีลักษณะที่เรียกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนั่นแหละนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เทพเนรมิตแพนโดราขึ้นมาแล้วซูสมอบกล่องหรือหีบให้กับแพนโดราเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็บัญชาให เทพเฮอร์เมสหรือเทพเมอร์คิวรีของชาวโรมันซึ่งเป็นเทพแห่งการสื่อสารและการเดินทางเนี่ยพาแพนโดราลงมาบนโลกโดยที่มอบเธอให้เป็นภรรยาของเอพิเมเทอุสเออแปลกนะครับจำได้ไหมเอพิเมเทอุสเนี่ยเป็นน้องชายของโพรเมเทอุสซึ่งตอนนั้นเนี่ยโพรเมเทอุสก็ไปรับกรรมอยู่บนเทือกเขาขเคอเคซัสเรียบร้อยแล้วนะครับถูกนอกอินทรีจิกกินตับอยู่ทุกวันใช่ไหม ห้ือจะเป็นแผนของซุสก็ไม่รู้นะครับเมื่อโปรเมเทอุสถูกลงโทษไปแล้วเอพพเมเทอุสก็คงไม่รอดเหมือนกันใช่ไหมเอพพเมเทอุสเป็นไททันแทนที่แพนโดราจะได้จับคู่กับมนุษย์ด้วยการเหมือนตำนานอื่นๆใช่ไหมกรณีนี้คนกรีกกลับให้แพนโดราไปคู่กับไททันก็แปลกดีนะครับเป็นเอาไวเอพพเมเทอุสกับแพนโดราก็อยู่ด้วยกันจนมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองถ้าเชื่อแบบนี้ก็แสดงว่ามนุษย์เราบนโลกนี้ล้วนแต่สืบเชื้อสายมาจากเอพพเมเทอุสกับแพนโดรา ก็กลายเป็นว่าเราอาจจะมีเชื้อสายของไททันกับเทพผสมกันอยู่ในตัวคนเรามากน้อยต่างก,กันไปก็ได้นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเบนโดรากันบ้างตั้งแต่ลงมาอยู่บนโลกก็เฝ้าคิดถึงสิ่งที่ซุกกำชับอยู่ตลอดเวลาครับนั่งมองหีบหรือมองกล่องที่ว่าเนี่นะครับมองเช้ามองเย็นมองตอนไหนก็ค้างคาใจชะโงนสนเทใจรำคาญใจกวนใจอยู่นั่นแหละนะครับทำไมเทพต้องห้ามนกะห้ามหนาะขนาดนั้นถ้าไม่สำคัญจริงก็คงไม่ห้ามสินะ แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าเอ๊รอข้างในจะมีเพชรดินจินดามีของมีค่ามีของสวยๆงามๆม,มากมายแน่แล้วทาไมเทพไม่ยอมให้เราเปิดดูล่ะเทพไม่รักเราเหรอเทพห่วงไว้ให้ใครเหรอเราเป็นคนที่เทพสร้างขึ้นมา<ๆ>ก็ย่อมมีสิทธิ์เปิดดูสิแน่ว่าไปนั่นเห็นไหมเพนโดราก็คิดฟุ้งซ่านต่างๆนานานครับและแถมยังคิดเขา้าข้างตัวเองก็เท่านั้นนะและในที่สุดครับเหตุผลก็ต้องพ่ายให้กับความอยากรู้อยากเห็นเพนโดราเปิดหีบใบนั้นออกมาครับ ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเข้าแผนของซุสเป๊ะเลยทีเดียวทันทีที่ฝาหีบเพเยอครับสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายก็ออกมาจากหีบไปนั้นไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บความตายความเกลียดชังความอิจฉาริษยาความอาฆาตแค้นความพยาบาทความดุร้ายความโมโหโกรธาความโกรธความลุ่มหลงความลำบากยากจนการหลอกลวงแล้วก็เล่กลนสารพัด ที่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทําลายโลกอันสงบสุขของมนุษย์เนี่ยนะครับสิ่งเหล่านั้นก็โบยบินออกมาจากหีไปสู่อากาศและก็แพร่ไปทั่วโลกในเวลารวดเร็วนับแต่นั้นมาครับโลกที่เกือบจะสมบูรณ์แบบซึ่งตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าตามความคิดของคนกรีกเนี่ยคำว่าความสมบูรณ์แบบหรือ p e r f e c t i o s เนี่ยนะครับถ้าเป็นรูปทรงก็หมายถึงวงกลมนะถ้าหมายถึงคนก็หมายถึงผู้ชายโลกที่สมบูรณ์แบบก็คือโลกที่มีแต่ผู้ชายตามความคิดของคนกรีกนะครับ ตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนนะแต่พอมีแพนโดร่าเกิดขึ้นมาแถมยังเปิดหีบปริศนานั่นอีกก็ยิ่งทำให้โลกที่สมบูรณ์แบบเนี่ยแทบจะล่มสลายไปนะโลกที่ไม่เคยมีความวุ่นวายก็วุ่นวายขึ้นมาโลกที่สงบสุขก็เต็มไปด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ความโศกความตายต่างๆนานาแต่คุณผู้ฟังที่เคารพครับแพนโดร่าในขณะที่เปิดหีบแล้วก็เห็นสิ่งชั่วร้ายต่างๆพร่างพูออกมาเนี่ะอารามตกใจครับเธอก็รีบปิดหีบลงทันที แม้ว่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยจะออกไปจากหีบจนหมดแล้วแต่ที่ก้นหีบหรือก้นกล่องนั่นเนี่ย,ยังมีสิ่งหนึ่งตกค้างอยู่ภาษากรีกเรียกว่าเอลพิสสะกดด้วย E L P I S นะครับเอลพิสในภาษากรีกเนี่ยแปลว่าความหวังหรือในภาษาอังกฤษก็คือโฮบซึ่งตามตำนานบอกว่าเทพใสเอลพิสหรือใส่ความหวังไว้ที่ก้นหีบด้วยความสงสารมนุษย์ แล้วก็ือการที่มันอยู่ก้นหีบใช่ไหมก็แสดงว่าต้องใส่ลงไปเป็นอันดับแรกแล้วจากนั้นจึงใช้ความชั่วร้ายต่างๆทับลงไปก่อนที่จะปิดฝาหีบลงดังนั้นด้วยเหตุนี้เองแหะครับสิ่งที่หลงเหลืออยู่อย่างเดียวที่ก้นกรอกเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจมนุษย์แม้ว่ามนุษย์จะต้องเผชิญความยากลําบากแค่ไหนในที่สุดเราก็ยังมีความหวังอยู่ครับแม้ว่าจะเป็นสิ่งเดียวที่พอจะหล่อเลี้ยงเยียวยาจิตใจมนุษย์ ที่ถูกความทุกข์ความโศกรุมเร้าอยู่ทุกวันก็ตม่มแถมบางตำนานยังเล่าอยกนะครับว่าเมื่อแพนดอร่าเปิดหีบครั้งแรกเนี่ยเธอเองก็ถูกสิ่งที่ชั่วร้ายซึ่งอยู่ในหีบเนี่ยทำร้ายจนบาดเจ็บเหมือนกันหลังจากนั้นพอเธอเปิดหีบเป็นครั้งที่2ความหวังหรือเอลพิสที่ออกมาจากหีบเป็นลําดับสุดท้ายเนี่ยแหละครับก็เยียวยาเธอให้หายดีแล้วจึงค่อยโบยบินไปทั่วโลกเพื่อให้มนุษย์ทุกคนรู้ว่าตนไม่ได้อยู่ตามลําพัง แม้ว่าในยามที่ชีวิตจะต้องเจอทางตันไร้ทางเดินต่อก็ยังมีความหวังอยู่ในใจของเราเสมอไปคราวนี้ไปพูดถึงมนุษย์คนอื่นบนโลกบ้างเมื่อความชั่วร้ายจากหีบที่แพนโดราเปิดกระจายออกไปเนี่ยนะครับมนุษย์ก็เรียกว่าถูกความชั่วเข้าสิงว่างันเถิดนะกลายเป็นคนใจบาปหยาบช้าจิตใจและพฤติกรรมเลวซามลงจนเทพทนไม่ได้ครับแม้กระทั่งเทพีองค์หนึ่งซึ่งชื่อว่าเทพีอัสเตรียเป็นเทพีแห่งความบริสุทธิ์ ซึ่งเทพีอัสเตียเนี่ยนะเป็นทิดาของซุสกับเทพีเมทัสเทพีเมทัสเนี่ยเป็นเทพีแห่งความยุติธรรมนะเทพีอัสเตียทนอยู่บนโลกไม่ได้ครับเพราะมนุษย์เลวเหลือเกินว่าขั้นเถอะนะขนาดที่เทพีแห่งความบริสุทธิ์ยังอยู่บนโลกนี้ไม่ได้ก็ต้องหนีกลับไปอยู่สวรรค์เนื่องจากรับไม่ได้กับพฤติกรรมชั่วร้ายต่ตางๆของมนุษย์เหตุการณ์นี้ทําให้ซุสต,ต้องเรียกประชุมเทวสภาเรียกประชุมเหล่าเทพมาปรึกษาหารือกัน แรกทีเดียวก็มีการเสนอว่าให้ซุสใช้อัศนีบาทหรือว่าสายฟ้านี่แหละทําให้เกิดไฟไหม้ล้างโลกไปเลยแต่เทพเองก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าอิทธิฤทธิ์ของสายฟ้าเนี่ยอัศจรรย์มากทําลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็กลัวว่าไฟที่เกิดจากสายฟ้านี่จะลามขึ้นไปจนถึงสวรรค์แล้วเมื่อคิดสาร,ระใจกองดีแล้วก็บอกเออเลิกเถอะความคิดนี้ท่าทางจะแย่เดี๋ยวเกิดไฟไหม้ขึ้นมาบนสวรรค์จะอยู่ไม่ได้กันพอดีนะแล้วเทพก็ปรึกษากัน เลยเปลี่ยนว่าเอายงี้ดีกว่าทำให้น้ําท่วมดีกว่าเออตรงนี้น่าสนใจนะครับตำนานการสร้างโลกหลายๆตำนานเนี่ยมีเรื่องน้ําท่วมมาเกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโนอาห์ใช่ไหมครับรวมถึงตำนานของพวกซูเมเรียนแม้กระทั่งอวตารปางที่1ของพระวิษณุหรือพระนารายที่ชื่อว่ามัสยาอวตารที่อวตารเป็นปลาให้พระมนูขี่หลังเมื่อตอนที่คราวน้ําท่วมโลกตามตำนานของอินเดียเนี่ยนะครับซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําท่วมโลกเช่นเดียวกัน ไววาน,นะถ้าสนใจผมจะนําเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังดีไหมครับเอาละกลับมาที่เรื่องของเทพก่อนเมื่อเทพตกลงกันว่าเราจะใช้น้ําท่วมในการล้างโลกดีกว่าว่าแล้วก็บรรดาลให้เกิดฝนตกชนิดไม่ลืมหูลืมตาต่อเนื่องกันหลายวันครับขณะเดียวกันเทพโพไซดอนทึ่เป็นปเทพแห่งมหาสมุทรก็บัรดาลให้ทะเลบ้าคลั่งครับน้ําทะเลหนุนสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโลกทั้งหมดจมอยู่ใต้น้ํายกเว้นยอดเขาพานาซัสที่ว่ากันว่า เป็นยอดเขาสูงสุดในกรีกที่รอดพ้นจากน้ําท่วมคราวนั้นแล้วก็บนยอดเขาแห่งนั้นเนี่ยมีมนุษย์คู่หนึ่งเป็นสามีภรรยากันสามีเนี่ยชื่อว่าดิวเคเลียนหรือบางคนเรียกว่าดิวเคเลียนซึ่งดิวเคเลียนเนี่ยนะเป็นลูกที่เอพิเมเทอุสสร้างขึ้นมาส่วนภรรยานี่ชื่อไพราไพราเนี่ยถ้าตามความหมายนยีแปลว่าไฟนั่นเองนะครับไพราเนี่ยเป็นลูกของเอพิเมเทอุสกับแพนดร่าตำนานว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนดีมีศีลธรรมจิตใจสูงกว่ามนุษย์ ที่ถูกความชั่วร้ายเข้าสิงว่ากันเถอะและเมื่อเทพเห็นสองคนนี้ไปนั่งอยู่บนยอดเขาพานัสซัสนะครับแวดล้อมไปด้วยน้ำนะก็รู้สึกเห็นใจครับจึงบันดาลให้ฝนหยุดตกน้ำทะเลลดระดับลงดิวเคเลออนกับไพราจึงลงมาจากยอดเขาแต่เมื่อเห็นสภาพบ้านเมืองที่จมอยู่ใต้น้ำนะครับผู้คนหายไปหมดบ้านเมืองร้างไปหมดนะก็อดสลดใจไม่ได้ทั้งคู่ก็เลยเดินทางไปที่วิหารเดลฟีหรือวิหารเดลไฟซึ่งเป็นวิหารของเทพอพอลโล ที่ไม่ถูกทําลายด้วยกระแสน้ําเพื่อขอคําแนะนําคนโบราณต้องขอคําแนะนําจากเทพนะครับให้เทพช่วยชี้แนะว่าควรจะทําอย่างไรต่อไปและที่นั่นเองครับเทพก็ให้คําทําลายซึ่งดิวเคเลออนแปลความหมายได้ว่าให้หยิบก้อนหินแล้วโยนไปข้างหลังว่าแล้วทั้งคู่ก็ทําตามคําแนะนําของเทพด้วยการออกเดินครับเดินไปเรื่อยๆเห็นก้อนหินตรงไหนก็หยิบขึ้นแล้วก็โยนข้ามไหลโยนข้ามหัวไปด้านหลังเรื่อยๆนะครับหินที่ดิวเคเลออนโยนไป พอตกถึงพื้นก็กลายเป็นมนุษย์ผู้ชายส่วนหินที่ไพราโยนก็กลายเป็นมนุษย์ผู้หญิงเนี่ยคือวิธีการสร้างมนุษย์ขึ้นใหม่ตามตำนานของกรีกส่วนสองสามีภรรยาดิวเคเลออนกับไพราเนี่ยก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายชื่อว่าเฮเลนซึ่งชื่อเนี้ยต่อมากลายเป็นชื่อเรียกชาวกรีกทั้งมวลน,นั่นเองคุณผู้ฟังครับ เรื่องราวตำนานการสร้างโลกและการสร้างมนุษย์ของกรีกโบราณเนี่ยนะฟังดูแล้วก็น่าหดหู่ไม่ใช่เล่นนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเนะี่ยค่อนข้างดารซะด้วยนะเมื่อเปรียบเทียบกับตำนานของอดัมกับอีฟใช่ไหมแม้ว่าเทพจะเป็นผู้สร้างมนุษย์แต่ถ้ามนุษย์ไม่เคารพเทพก็ย่อมประสบเคราะห์กรรมต่างๆนานาเหมือนกับที่เล่าไปใช่ไหมแต่คุณผู้ฟังครับทุกวันนี้เราก็ยังอยู่บนโลกไปนี้มาไม่ใช่เหรอครับถ้าคิดตามตำนานของเพนโดรา นั่นก็แสดงว่าเรายัางอยู่กับเอลพิสหรือความหวังที่ออกมาจากหีบเป็นลำดับสุดท้ายแม้ว่าจะถูกทับไว้ที่ก้นหีบแต่เมื่อความชั่วร้ายทั้งหลายโบยบินออกมาสร้างความวุ่นวายบนโลกแล้วความหวังนี่เองนะครับที่จะอยู่กับเราแม้ในยามที่ชีวิตต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสารพัดตำนานเพนโดราเนี่ยถ้าจะตีความให้เข้ากับสภาพปัจจุบันก็ต้องบอกว่าถึงเราจะต้องพบเจอกับเรื่องราวผู้คนหรือพฤติกรรมที่เลวร้ายสารพัดทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับ แม้ว่าเรื่องเหล่านั้นจะทําให้จิตใจเราหดหูบางครั้งปัญหาก็ถาโถมเข้ามาชนิดที่เราไม่ได้ตั้งตัวใช่ไหมรับมือก็แทบจะไม่ไหวนะแต่ทุกครั้งขอให้เราคิดเสมอว่าเรายังมีความหวังขออย่างเดียวครับขอแค่เรามีสติรับมือกับปัญหาที่มันถาโถมเข้ามามีเอลพิสหรือมีความหวังเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอจะดีจะร้ายอย่างไรก็ต้องมีทางออกปัญหาไม่ใช่สิ่งที่อยู่กับเรานานนักหรอกครับ มันเข้ามามันทำร้ายเราแล้วมันก็จากไปเหลือไว้แค่รอยบาดแผลความเจ็บช้ำที่บางอย่างต้องใช้เวลาเยียวยาแต่ขอเพียงเรามีความหวังครับหวังว่าวันหนึ่งความเจ็บปวดเหล่านั้นจะเลือนหายไปขอเพียงเรามีสติและไม่สิ้นหวังครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนอย่างที่อเล็กซานเดอร์โป๊ปกวีชาวกังกเขียนไว้ในบทกวีของเขาตอนหนึ่งว่า Hope s p r i n g eternal in the human breast ซึ่งผมแปลไว้ในเพจครบเครื่องเรื่องอดีตว่า ย่อมมีหวังผุดพุ่งในอกเราไปตราบนิรันดร์คุณผู้ฟังที่เคารพครับขอเพียงเราไม่สิ้นหวังความหวังก็จะอยู่กับเราตลอดไปอะละเป็นะว่าวันนี้เรื่องราวของแพนโดร a าฉบับรีโทก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านตทางพอดแคสต์และทาง YouTube ที่ให้เกียรติติดตามรายการของเรามาตลอด แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับซูซินปริายเล่าอดีตง่ายๆสไตล์ซูสในวันเสาร์หน้าเวลา19นาฬิกาสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ